สตีเฟนฮอว์กิงนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเคยกล่าวเอาไว้ว่ามนุษยชาติจะอยู่ไปได้อีกยาวนานถึง 1,000 ปีต่อจากนี้นั่นหมายความว่าในช่วงเวลาอันใกล้นี้จะไม่มีสิ่งใดที่มาทำให้พวกเราสูญหายไปได้และแน่นอนว่าด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ที่ก้าวกระโดดขึ้นในทุกๆทศวรรษจะทำให้ชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนไปอย่างมากในอีก 1,000 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนแล้วคุณเคยคิดหรือไม่ว่าโลกในอีก 1,000 ปีข้างหน้านี้จะมีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นบ้างวันนี้ Grand Master TV จึงขอนำทุกท่านมาชมความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์และโลกใบนี้มาดูกันว่าจะเหมือนกับที่คุณคิดไว้หรือเปล่าหนึ่งมนุษย์จะมีชีวิตยืนยาวไปถึง 1,000 ปีในปี 2015 ได้มีกลุ่มมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีรวมตัวกันใช้เงินหลายล้านเหรียญลงทุนในโครงการทางวิทยาศาสตร์ที่วิจัยในเรื่องการชะลอความแก่หรือการหยุดอายุไม่ให้แก่อย่างถาวรในอีก 1,000 ปีข้างหน้ามนุษย์อาจออกแบบอายุของตัวเองการตัดต่อพันธุกรรมหรือการใช้เทคโนโลยีที่เรายังไม่รู้จักในตอนนี้จะทำให้มนุษย์มีอายุยาวนานยิ่งกว่าที่คิดถึงตอนนั้นมนุษย์อาจจะมีอายุยืนนับพันปีหรือหมื่นปีก็เป็นไปได้ 2. มนุษย์ธรรมดาจะสามารถเดินทางไปดาวดวงอื่นได้ในอีก 1,000 ปีต่อจากนี้หนทางเดียวที่มนุษยชาติจะอยู่รอดต่อไปได้นั่นคือการออกไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในอวกาศทางบริษัท SpaceX เองก็มีภารกิจในการขยายอารยธรรมของมนุษย์สู่อวกาศโดยเป้าหมายแรกของเขาก็คือดาวอังคารโดยอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง SpaceX ได้มีแผนที่จะเปิดตัวยานอวกาศของพวกเขาในปี2022และมีแผนจะพามนุษย์ไปดาวอังคารในปี2024ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าในอีก 1,000 ปีมนุษย์เราจะเจริญมากขึ้นแค่ไหนการเดินทางไปดาวอังคารอาจง่ายเหมือนแค่การนั่งรถเมล์ไปทำงานก็เป็นได้ 3. เราจะดูเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนกันนี่เป็นคำถามที่ใครหลายๆคนอยากรู้ดร.อลันกวานตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าในอนาคตอีกไกลโพ้นมากกว่า 100,000 ปีขึ้นไปหน้าตาของมนุษย์เราจะเปลี่ยนไปหน้าผากรูจมูกและดวงตาจะวิวัฒนาการให้มีความใหญ่โตมากขึ้นส่วนสีผิวก็จะเข้มขึ้นตามไปด้วยแต่ก็ไม่แน่เสมอไปค่ะเพราะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีที่จะแก้ไขข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดเพื่อให้พ่อแม่เลือกได้ว่าจะให้ลูกๆของพวกเขาเกิดมามีลักษณะเช่นไรซูเปอร์คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ในปี2014มนุษย์สามารถสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองลักษณะสมองของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำรวมถึงโครงการของ Google ที่กำลังสร้างคอมพิวเตอร์ AI ที่ชาญฉลาดให้เกิดขึ้นมาในอีก 1,000 ปีต่อจากนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะทรงพลังและควบคุมทุกอย่างบนโลกระบบ AI ที่กลายเป็นหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ต้องทำและถ้าเมื่อไรก็ตามที่ AI มีความคิดที่ฉลาดและเหนือชั้นกว่ามนุษย์เมื่อนั้นเราอาจต้องคิดถึงหายนะที่ตามมาก็เป็นได้ 5. มนุษย์จะกลายเป็นไซบอร์กในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรกำลังร่วมกันพัฒนาอวัยวะเทียมต่างๆที่ช่วยแก้ไขปัญหาคนพิการและในอีก 1,000 ปีเราจะเห็นอวัยวะเทียมที่เป็นเครื่องจักรที่สามารถทดแทนอวัยวะจริงได้อย่างสมบูรณ์ดวงตาเทียมแบบใหม่จะช่วยให้คนตาบอดมองเห็นได้แขนขาเทียมจะทำให้คนใช้งานมันได้ไม่ต่างกับแขนขาจริงการผสานเครื่องจักรเข้ากับร่างกายมนุษย์จะเกิดขึ้นในทุกๆส่วนไม่เว้นแม้แต่หัวใจและสมอง 6. การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายในยุคไดโนเสาร์ครองโลก
หลังจากนั้นก็ยังมีภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นมาอีกหลายครั้งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตในยุคนั้นๆสูญหายกันไปแต่จากผลการวิจัยล่าสุดของศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดระบุว่าอัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่20เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติถึง100เท่าสวนทางกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกนั่นแสดงให้เห็นถึงหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกเราใบนี้สมดุลและวงจรธรรมชาติที่เปลี่ยนไปจะทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเกิดจากสภาวะโลกร้อนหรือภัยธรรมชาติอะไรก็ตามจำนวนมนุษย์ที่ลดลงอาจจะเป็นทางออกเดียวที่สามารถช่วยให้อารยธรรมของเราเดินต่อไปได้เราจะพูดภาษาเดียวกันทั่วโลกบนโลกของเราใบนี้มีผู้คนที่พูดภาษาที่แตกต่างกันอยู่ถึง 6,909 ภาษาแต่รู้หรือไม่คะว่ามีภาษาบนโลกเราหายไปอยู่เรื่อยๆในทุกๆปีโดยนักภาษาศาสตร์ได้คาดการเอาไว้ว่าในอีก100ปีข้างหน้านับจากนี้ภาษาที่มีอยู่บนโลกจะหายไปมากถึง 90% เนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นฐานและหากลองมองไปไกลถึง 1,000 ปีไม่แน่ว่าผู้คนบนโลกนี้อาจพูดกันอยู่แค่ 3-4 ภาษาเท่านั้นหรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นภาษาสากลเพียงภาษาเดียวแปดที่อยู่อาศัยของมนุษย์จะเปลี่ยนไปด้วยชีวิตที่ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบ้านในอีก 1,000 ปีข้างหน้าอาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นการถอดประกอบบ้านเพื่อย้ายไปไหนมาไหนจะเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากนั่นรวมไปถึงปัญหาจากสภาวะโลกร้อนเมื่อโลกร้อนมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนอาจจะต้องย้ายลงไปอาศัยใต้ดินมากขึ้นเก้านาโนเทคโนโลยีจะช่วยแก้วิกฤตปัญหามลพิษถึงแม้เทคโนโลยีของมนุษย์จะมาพร้อมกับการสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมแต่ในปัจจุบันนี้มนุษย์เริ่มหันมาให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีในอนาคตจะถูกสร้างมาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนาโนเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมวัตถุดิบใหม่ๆที่เกิดขึ้นจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามไปด้วยประเทศไทยในอีก 1,000 ปีนับจากนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าในอีก 1,000 ปีนับจากนี้ประเทศไทยของเราจะเดินหน้าไปทางไหนระบบขนส่งมวลชนจะดีขึ้นหรือไม่รถจะยังติดเหมือนเดิมหรือเปล่ากลิ่นอายวัฒนธรรมความเป็นไทยจะถูกกลืนกินไปหรือจะยังคงถูกอนุรักษ์เอาไว้ได้จนถึงในอนาคตเรื่องเหล่านี้เราคงไม่มีใครรู้ได้เลยเพียงแต่ขอถามความคิดเห็นเอาไว้ว่าคุณคิดว่าประเทศไทยในอีก 1,000 ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงคะถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว